เอากล่องคัพเค้กมาใส่เมล็ดที่จะเอาไปเพาะค่ะกรุณากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแม่จงด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นการรีไซเคิลแม่จงเอากล่องคัพเค้กนะคะอันเล็กๆ24รูมาเก็บมาล้างแล้วก็เอาเมล็ดที่แม่จงอยากจะเพาะมาใส่ไว้นะคะวันนี้แม่จงพามาดูกล่องพลาสติกที่เราใช้รีไซเคิลนะคะเวลาที่คุณปู่ซื้อเค้กมาจะมีกล่องแบบนี้นะคะใส่เป็นคัพเค้กอันเล็กๆเห็นไหมคะว่ามันจะมีหลุมนี่1 2 3 4 5 6 7 8มีเท่าไหร่ทั้งหมดมีเยอะนะคะมีหลายหลุมไม่จงไม่ได้นับไม่จงไม่ทิ้งนะคะเราเอามาใช้ต่อนี่มาเอามาใช้ต่อใช้ประโยชน์ยังไงไม่จงก็เอาไปล้างให้เรียบร้อยนะคะแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปซื้อเพราะว่าไม่จงจะเอามาเก็บเมล็ดที่ไม่จงตากแห้งไว้นะคะแล้วเราค่อยเอาไปปลูกในสวนครัวเป็นการรีไซเคิลหรือนำวัสดุที่ทิ้งแล้วมาใช้ใหม่ได้ให้เกิดประโยชน์ในการปลูกผักสวนครัวของแม่จงกับพ่อเดวิดนะคะแม่จงก็เอาฝามันออกมาฝามันออกมาเราก็เห็นเป็นหลุมนะคะเป็นหลุมแบบนี้นี่มีหลุมหลุมหลุม24หลุมอ่ะกว้างๆแบบนี้นะกว้างๆอ่ะหลุมพวกนี้จะมีประโยชน์กับการเก็บเมล็ดที่แม่จงกินจากผลไม้สดๆหรือว่าจากลูกฟักทองที่แม่จงเอาไปอบไปนึ่งไปผัดทำอาหารเรียบร้อยแล้วแม่จงก็จะเอาเมล็ดออกมาไปตากแห้งนะคะไปตากแห้งแม่จงได้เมล็ดกฐินมาจากบ้านเพื่อนคนไทยนะคะได้มานานแล้วแม่จงก็เลยเอาไปตากให้มันแห้งเก็บเมล็ดไว้ปลูกนะคะส้มพันธุ์นี้นะคะคุณปู่และบ้านแม่จงชอบทานแล้วก็กินมันหมดพอกินเสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดมันออกไปตากให้แห้งล้างซะก่อนนะคะมันจะมีเมือกไปตากให้แห้งแล้วเราก็มาเก็บไว้ในหลุมพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยเขียนชื่อหลังจากนั้นเราค่อยเอาไปเพาะวิธีการเพาะของแม่จงก็ค่อยทำเป็นคลิปนะคะมันมีหลายทางแล้วเราค่อยเอาไปปลูกในกระถางหรือไปปลูกในดินในพื้นที่ที่เรามีเพียงพอเนี่ยค่ะมันจะมีประโยชน์เห็นไหมจากกล่องอันนี้แม่จงเก็บแม่จงก็เอามาใส่เป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมเมล็ดของพืชพันธุ์ที่แม่จงตากแห้งแล้วยังไม่ได้ใส่ชื่ออันนี้แม่จงจำได้นะคะเดี๋ยวเปิดออกมาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้แม่จงเพิ่งเริ่มมีไอเดียในการเอากล่องเค้กนี้มาขับเค้กนะคะเพราะเมื่อก่อนแม่จงทิ้งแล้วแม่จงก็ไปใส่คอนเทนเนอร์อันใหญ่ๆมันกินพื้นที่ค่ะก็เลยได้ไอเดียเอากล่องคัพเค้กอันนี้ค่ะรูปร่างกระทัดรัดสวยงามแล้วเราก็มาเก็บเมล็ดพืชผักที่เราอยากจะปลูกเอาไปตากแห้งก่อนเหมือนที่แม่จงบอกนะคะเอามาไว้ในหลุมมาดูกันค่ะว่าแม่จงเก็บอะไรได้บ้างตอนนี้อันนี้นะคะก็คือถั่วรันเตาสโนพีจากต้นปุ๊บหนึ่งเมล็ดของส้มมันหล่นลงไปเดี๋ยวเอาออกก่อนฮะเมล็ดส้มออกไปแล้วนี่คือถั่วรันเตาที่แม่จงปลูกไว้นะคะวอเตอร์วิดปลูกไว้ที่เก็บกินที่ทำเป็นคลิปวิดีโอให้ดูทีนี้บางถั่วรันเตาบางอันน่ะลืมเก็บมันใหญ่มันโตแม่จงก็มาฉีกเอาเนื้อมันออกนะคะแล้วก็เอาเมล็ดไปตากให้แห้งแล้วเอามาเก็บไว้ในกล่องแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเพาะแล้วก็ปลูกได้กินอีกค่ะนี่ก็เป็นเมล็ดของส้มเขียวหวานบ้านเราเรียกส้มเขียวหวานแต่ที่นี่เรียกแมนดารินนะคะอันนี้ค่ะพันนี้นะคะพันนี้อร่อยหวานแม่จงชอบนี่เดี๋ยวเราก็ไปเพาะกันนะคะก็เป็นเมล็ดของส้มเขียวหวานอีกพันหนึ่งที่นี่ชอบทำไม่ใช่ชอบทำชอบกินส้มเขียวหวานแต่มันไม่เหมือนเมืองไทยนะคะจะรูปร่างเขาเรียกว่าเป็นแมนดารินแม่จงจะเก็บเมล็ดที่มันมีพันธุ์ที่หวานไว้แล้วเอาไปปลูกไปเพาะ
ก็คือมะเขือเทศนะคะที่ปลูกไว้ในสวนแต่ลูกมันหล่นที่พื้นแม่จงก็เก็บมาแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปตากแห้งแล้วก็ให้เมล็ดมันแห้งแล้วมาเก็บในนี้แล้วเอาไปปลูกต่อค่ะเราไม่ทิ้งนะคะเราไม่ทิ้งเห็นไหมอันนี้ก็เป็นลูกฟักทองนะคะแม่จงชอบพันนี้มันหวานอร่อยแม่จงชอบเอามาอบก็เลยไปตากให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเพาะแล้วก็เอาไปปลูกนะคะไปปลูกที่นี่ชอบกินฟักทองนะคะอบอร่อยค่ะมีสารอาหารคุ้มค่าเยอะแยะเลยปลูกแล้วด้วยมันขึ้นมาเป็นเบบีแล้วเป็นตัวน้อยๆแล้วนะคะนี่แหละค่ะอันนี้เมล็ดของมะนาวแม่จงเอาไปล้างเมือกมันออกดูเหมือนใหญ่แต่แม่จงโคลสกล้องเข้าไปมันไม่ใหญ่ๆหรอกค่ะเม็ดมันเล็กนิดเดียวเราปลูกลงกระถางมันขึ้นแล้วแต่อันนี้มันเหลือแม่จงก็เก็บไว้อีกนะคะได้กินทุกอย่างอาหารถ้ารู้จักที่จะเก็บมันเป็นงานอดิเรกเป็นความสุขของการทำผักสวนครัวนะคะพืชผักหรือไม้ประดับหรือไม้ดอกไม้ที่เราชอบที่จะปลูกอันนี้ลูกแพรนะคะมีแค่2เมล็ดแม่จงซื้อมามันหล่นลงไปในถังขยะเลยขี้เกียจเก็บเหลือมาแค่2เมล็ดแต่เราซื้อลูกแพรมากินเป็นประจำเดี๋ยวค่อยเอาไปตากแห้งแล้วเอาไปปลูกค่ะทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างที่แม่จงเอากล่องคัพเค้กนะคะมารีไซเคิลแล้วถ้าเรากลัวว่าลืมเราก็เขียนชื่อติดไว้เลยนะคะว่าเมล็ดคืออะไรแม่จงไม่ลืมนะคะอันนี้คือโหระพาที่เมล็ดที่แม่จงเอาตากแห้งแล้วเก็บไว้ในถุงแล้วเราก็เอามาปลูกต่อเหมือนคลิปวิดีโอที่แม่จงทำไว้เดี๋ยวแม่จงจะบีบลงไปในกล่องแล้วเขียนเราก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อเมล็ดจากซองมาปลูกนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ของคนไทยหาชอบมากนี่มีเมล็ดโหระพาให้ปลูกได้กินตลอดอันนี้ได้เยอะเลยข้างบ้านเขาร้องวันเกิดกันเสียงดังนิดหน่อยรบกวนก็ไป อันนี้น่าสนใจมากเห็นไหมคะนี่คือเมล็ดอะไรไม่จงเก็บไว้นานแล้วเดี๋ยวมาใส่กล่องปลูกแล้วค่ะมันขึ้นแต่ขึ้นกว่าจะขึ้นนี่ก็นานดินมันไม่เหมือนเมืองไทยนะคะกระถิ่นทางภาคใต้ค่ะนี่ยังไงออกมาเยอะแยะไปหมดเลยแม่จงก็ไปตากให้มันแห้งแล้วก็เอาเมล็ดมันออกมานะคะเดี๋ยวเราเอาไปเพาะในกระถางปลูกนะคะปลูกแต่จริงๆแล้วที่ประเทศออสเตรเลียเขาไม่ให้ปลูกในดินเราก็ปลูกในกระถางได้นะคะในกระถางเก็บกินได้นิดๆหน่อยๆนี่อยู่ต่างประเทศเราต้องรู้จักดัดแปลงอันนี้ของโปรดนะคะจงเอามาใส่ในกล่องนี้นะคะกล่องคัพเค้กเราก็จะได้เอาไปปลูกกันค่ะนี่คือความเป็นอยู่ในต่างประเทศที่อยากจะกินอะไรให้มันเหมือนเมืองไทยก็เอามาดัดแปลงมาปลูกเวลาที่ไม่ทำงานเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในการปลูกไปเรื่อยค่ะได้กินทุกอย่างที่บ้านพ่อเดวิดเป็นคนปลูกแล้วก็มือขึ้นค่ะปลูกแล้วได้กินแม่จงก็เก็บมาทำอาหารคิดถึงเมืองไทยนะคะทีนี้ถ้าเป็นปลูกไม้ประดับไม้ดอกแม่จงก็จะปลูกจะขึ้นงามนะคะเราก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นไม้ประดับไม้ดอกแต่ถ้าผักสวนครัวพ่อเดวิดทำได้เยี่ยมมากเลยค่ะ